เดินทางมาประเทศไทยก็จะครบ1เดือนแล้วสำหรับนายหญิงจีกามินหรือกามินของพวกเราเธอเป็นติ๊กต็อกชาวเกาหลีหวานใจแนคชาลีเส้นทางการเจอกันของทั้งคู่เหมือนพรหมลิขิตแฟนๆทิ้งกันแบบจิกหมอนเลยทีเดียวสำหรับแนคชาลีกับกามินดาวโซเชียลติ๊กต็อกสาวจากเกาหลีที่เจ้าตัวสารภาพว่าชอบเข้าไปดูไลฟ์ของสาวคนนี้จนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นจนวันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้พัฒนากันเรื่อยๆล่าสุดชาลีลบทุกอย่างของคนเก่าออกหมดใน Facebook IG ใน TikTok ทุกที่มีแค่ปัจจุบันตอนนี้ทั้งใจของชาลีก็คงมีแต่ดอกเดซี่แล้วล่ะเพื่อนๆชาลีรอแค่ประกาศว่าเป็นแฟนกันตอนไหนเชื่อว่าเขาทั้งสองกำลังเรียนรู้กันละกันอยู่และเขาก็เปิดใจให้กันแล้วเพียงแต่เขาอาจต้องการเวลาให้การปรับตัวเรียนรู้แก้ไขเพราะเอาจริงๆเขาทั้งคู่ก็เพิ่งได้เจอกันชาวด้อมมาช่วยกันให้กำลังใจทั้งคู่นะ